ต้นมะยมยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เลยแต่หนูเริ่มงามแล้วค่ะมันก็เริ่มงามแล้วอันนี้เป็นต้นนางกวักเนาะนางกวักปลูกไว้กวักเงินกวักทองเข้าบ้านกำลังจะงามค่ะอันนี้อยู่กับข้างกับดอกไม้ตอนนั้นไปถ่ายแต่บ้านพี่แนนเนาะวันนี้ถ่ายบ้านตัวเองสักหน่อยดอกไม้สวยๆค่ะทักทายกันด้วยบ่อบัวนะคะบ่อบัวหลังบ้านบ่อเล็กๆพอให้ปีนี้เขายังไม่มีดอกนะคะเพิ่งจะขึ้นมาพอให้ได้นกมันมีน้ำกินค่ะพี่น้องสายๆพวกนกก็จะมากินน้ำแถวนี้ล่ะค่ะมีแค่นี้ละค่ะบ่อบัวเล็กๆปลูกมา6ปีแล้วค่ะใบบัวใบนี่เป็นผักแพรวนะคะทางอีสานเรียกผักแพวทางเหนือเรียกผักไผ่ภาคกลางไม่ทราบได้ว่าเขาเรียกอะไรเอาหนูว่าผักแพวมันหยาค่ะพี่น้องอันนี้มันหยาฮะงามมากค่ะใครจะมาเอาไปรับประทานกับลาบกับอะไรก็เรียนเชิญนะจ๊ะแต่ถ้าใครยังไม่มาเอาก็อาทิตย์นี้ก็ตัดไปขายแล้วนะโอ้มีผักข้าวทองด้วยค่ะปลูกสองปลูกตอนแรกปลูกผักข้าวทองก่อนแล้วมันยังไม่ขึ้นก็เลยเอาผักนี้มาปลูกอีกรอบงามเลยค่ะทีนี้อันนี้เป็นกุ้ยช่ายนะคะตัดไปแล้วก็จะอยู่งี้อันนี้ยังไม่ตัดก็จะงามๆอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ตัดเขา นี่ก็ในส่วนของบลูเบอรี่นะคะบลูเบอรี่อยู่หลังบ้านค่ะหลังบ้านเช็คกำลังโตเขาก็ดกนะคะอันนี้เล็ดลอดจากกระรอกมาแล้วนะคะคือกระรอกกินมาแล้วมันเหลือจากกระรอกอะค่ะปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ชื่นไว้ชมไม่อยากกินก็แบ่งให้สัตว์โลกนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมโลกanimal around the neighbor ถ้าเราไม่กินเนาะเขาก็ลูกเล็กบ้างลูกใหญ่ใหญ่บ้างนะคะปลูกมา6ปีแล้วไม่โตเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจอัปเดตองุ่นนิดนึงนะคะเริ่มโตแล้วค่ะลูกโตบ้างแล้วก็มีเดี๋ยวมีตรงไหนนะตรงไหนนะวันนั้นเห็นโตมากเลยอ่ะอ๋อนี่ค่ะที่เขาแอบนกแอบแมลงไว้เกิดโดยธรรมชาตินะคะอ๋อไม่ใช่ปลูกค่ะแต่ว่าโตโดยธรรมชาติอันนี้ก็เหมือนกันค่ะใบมิ้นที่กินกับลาบนะคะเวลามีบุญบานเนาะพี่น้องตะกี้ทางอีสานนะคะก็จะมีใบมิ้นเล็บดำเพิ่งไปจบอันนั้นมาค่ะโอ้โตแล้วนะคะคุณแม่ค่ะโตแล้วนะลูกองุ่นเวลาโตเขาก็จะเป็นลูกดำๆอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนี่ค่ะแอบแอบเดี๋ยว
อะเลยกินตอนข้าวดิบนะคะกินแบบกินสมนะคะพี่น้องก็แซ่บนะคะสำหรับองุ่นไร้สารพิษ 100% นะจ๊ะโอ้มีแถวนี้ด้วยว้าวดูสิฉันเห็นเธอนะ I see you Where do you go อยู่ไหนเห็นแล้วปลูกแล้วเนี่ยจะเป็นข้างล่างนี่ก็ปลูกมิ้นไว้มิ้นที่กินกับลาบนะคะปลูกไว้แค่ครั้งเดียวค่ะทุกปีเขาก็จะขึ้นมาแข่งกับหญ้าค่ะจะสีก้ากินบ้างไม่กินบ้างนะคะหลายคนก็ถามหามิ้นบอกเจ้าสีเอามิ้นมาขายให้หน่อยนี่จ้าข้างบนก็มีถ้าบนมากๆเขาก็จะโดนนกกินนะคะพี่น้องถ้าเขาไม่แอบหรือถ้าเขาแอบเขาก็จะเหลือนะคะพี่นกมองไม่เห็นเนี่ยค่ะเขาขึ้นมาแอบเขาก็จะรอดนะจ๊ะหนูกลัวนกกินหนูต้องแอบขึ้นกับคุณแม่ค่ะแม่เข้าใจค่ะลูกนี่ค่ะพวงเล็กพวงน้อยปลาเล็กติ๊กต้อยนะคะนี่ค่ะกำลังจะโตไวๆนะจ๊ะลูกไม่ค่อยอยากกินหรอกค่ะแต่ว่าเห็นแล้วชื่นใจค่ะมาตูมนะคะที่จะสีกลับบ้านกับเมืองไทยนะคะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วจะสีเอาเม็ดมาแล้วก็เอามาปลูกนะคะนี่ค่ะอายุ 4-5 ปีมะตูมบ้านเรานะคะมะตูมป่ามะตูมที่เรากินลูกมันอะเอาลูกมันมาต้มน้ำอันนี้ก็เพาะอันนี้ไว้เนี่ยใบบัวบกกำลังขึ้นนะคะตะมุตะมิเนี่ยใบบัวบกอันนี้เป็นต้นหนันเฉาเวยนะคะต้นป่าช้าเหงาค่ะอ่าฮะก็กำลังงามนะคะอันนั้นเป็นมะลิที่รอดตายจากปีที่แล้วนะคะเขาก็ขึ้นมาคุณแม่คะหนูยังไม่อยากตายค่ะหนูขอขึ้นมามีชีวิตนะคะ return to life โอเคแล้วก็มากรูดเล็กๆอ่าฮะเพาะไว้ค่ะเพาะไว้นี่ก็เป็นในส่วนของกระเพราแดงหนูยังไม่โตค่ะคุณแม่หนูเพิ่งจะโตกระเพราแดงค่ะหนูมีชื่อว่ากระเพราแดงนะจ๊ะเพราะว่าเยอะเลยค่ะปีนี้เพราะว่าเราจะเตรียมสำหรับกรีนเฮาส์ด้วยนะคะสำหรับเอาเข้ากรีนเฮาส์เอาเข้าบ้านต้นไม้นะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะหนูชื่อกะเพราแดงค่ะหนูหอมอร่อยนะคะผัดที่เพนซิลเวเนียหอมยันเชียงใหม่เลยค่ะคุณแม่ค่ะ หนูชื่อกะเพราแดงเหมือนกันในอีกส่วนหนึ่งนะคะปลูกไว้กระเพราแดงอันนี้พริกนะคะกำลังตะมุตะมี่เนาะปลูกไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะหนูกำลังจะโตค่ะคุณแม่จะได้ไม่ต้องไปเก็บไกลนะคะอยากจะความซาบซ่าอยากเจอความซาบซ่าอยากจะเผ็ดสไปซี่ก็ออกหลังบ้านมาเจอพวกหนูได้เลยจ้าปลูกไว้งามมั่งไม่งามมั่งนะคะมี2แปลงเนาะสำหรับไทฮาร์ดเพเปอร์สำหรับพริกนะจ๊ะหนูกำลังจะงามค่ะคุณแม่รอหน่อยอู้นี่ก็เป็นพริกอีกแปลงนะคะอันนี้3อาทิตย์ค่ะปลูกมาแล้ว3อาทิตย์ไปฝั่งนู้นปลูกยาวๆไปเลยค่ะกำลังจะงามค่ะหนูกำลังจะงามนะจ๊ะเรียงยาวไปทางนู้นด้วยยังไม่โตค่ะ3อาทิตย์เดี๋ยวคอยดูว่า
จะโอ้ยเฮลิคอปเตอร์โอ้ยดังนี่ค่ะหนูโตแค่นี้ค่ะหนูยังไม่โตมากนะจ๊ะหนูชื่อพริกหนูสูซับซ่าสไปซี่นี่ค่ะอันนี้ก็หนูชื่อยอค่ะยอต้นยอนะคะคุณแม่สามารถเอาหนูไปทำห่อหมกใบยอหรือว่าแกงคั่วใบยอหนูก็สามารถทำได้หนูกำลังฟื้นจากความตรายค่ะคุณแม่ซื้อมากับพี่น้องซื้อมาเนี่ยกำลังจะออกลูกให้แม่ชื่นชมเชยชมแล้วนะจ๊ะนี่กำลังจะได้กินตำลูกยอแล้วนะคะหุ่นดีบอกไปไกลหอดพุ่นจ้ะพี่น้องใบใหญ่ๆโตๆเลยค่ะหนูยังไม่งามมากนะคะแต่แม่ขออวดหนูนิดนึงกระถินค่ะกระถินฉันชื่อว่ากระถินกฐินอยู่ที่นี่มีค่ามากเลยนะคะไม่ได้อยู่ริมรั้วเหมือนเมืองไทยนะกำลังงามค่ะหนูฟื้นจากความตายนะคะเพราะว่าแม่เอาหนูมาตากหนาวค่ะแม่เอาหนูออกมาตากหนาวเร็วเกินไปฉันมากับต้นพักคาดและพักอีตูเนี่ยค่ะมากับแมงลักนะจ๊ะกฐินจ้ะกฐินจ้ะมากับพักอีตูและกับพักคาดอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเธอชื่ออะไรบอกมาเซียนค่ะเซียนเซียนไหมจ๊ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรผักเซียนรู้หรือเปล่าฮะหนูชื่อผักเซียนหนูชื่อผักเซียนอันนี้ปลูกเอาพันธุ์มานะคะเราเพาะใส่กระถางอนุมัติญาด้วยปลูกเอาพันธุ์มีอยู่ 4-5 กระถางนะคะเดี๋ยวเก็บพันธุ์ไว้แล้วปีหน้าเราค่อยปลูกเยอะๆนะลูกเนาะแล้วค่อยชดใช้ในแปลงใหญ่นี่ก็กฐินนะจ๊ะหนูเชื่อว่ากฐินแต่หนูตะมุตะมี่อยู่นะคะยังไม่แยกนะคะเขายังเล็กอยู่อ่ะฮะเยอะเลยจ้ะถั่วฝักยาวค่ะปลูกใส่กระถางแล้วก็ให้เขาเอารากลงดินเองเลยค่ะเราไม่เอาออกจากกระถางเพราะว่าเรากลัวเพี้ยลองดูค่ะทดลองดูปีนี้ลองดูซิว่าไม่เอาออกจากกระถางแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเพี้ยแดงค่ะตัวสีลองทดลองทำนะคะอันนั้นต้นทุนนะจ๊ะฝั่งนี้ฟักทองงามมั่งไม่งามมั่งนะคะปลูกก่อนก็ฝั่งทางนู้นก็จะงามเริ่มงามแล้วลดน้ำเขาใบก็ยังไม่ขึ้นมานะตะกี้จดสีสาดน้ำเข้าไปแรงไปหน่อยมะขามก็มีคุณแม่หนูชื่อมะขามนะจ๊ะคุณแม่คะหนูกำลังจะงามนะรอหน่อยยังออกสู่สายตาประชาชนไม่ได้หรือว่าจะให้ออกลูกอาทิตย์นี้ออกงานไหมลูกนะออกงานเนาะเดี๋ยวแม่พาไปแล้วเต๊ะแล้วก็ไปอยู่บ้านคนอื่นเนาะอันนั้นอะที่มันเนี่ยก้านมันหักนะคะมันล้มเพราะว่าตัวตุ่นอะมันมากินใบยะนางนะจ๊ะหนูชื่อใบยะนางค่ะสรรพคุณหนูดีล้ำเลิศปั่นดื่มหนูก็มีประโยชน์นะจ๊ะคุณแม่หนูรอดตายมาได้นะคะหนูไม่ยอมตายนะคะคุณแม่คุณแม่เอาหนูออกมาจากบ้านหนูหนาวค่ะกำลังขึ้นมาเยอะเลยค่ะฮะนี่ก็เช่นกันหนูมีกลิ่นไม่ค่อยดีนะคะสำหรับบางท่านแต่หนูแซ่บแซ่บสำหรับคนที่ชอบใจนะคะหนูชื่อชะอมจ้าชะอมชะอมหอมหอมชอบทานนะคะกำลังงามค่ะกำลังงามพรุ่งนี้อ่ะฮะหนูกำลังงามเลยนะจ้าคุณแม่ค่ะปลูกใส่กระถางนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะพี่น้องเมืองหนาวเพราะว่าหน้าหนาวเราต้องเอาเข้าบ้านนะจ๊ะอันนี้ในส่วนของหนูชื่ออะไรคะสารภาพมาว่าเจ้ามีนามว่าอะไรหนูชื่อมะละค่ะหนูขมๆนะคะสำหรับผู้คนที่ชอบทานขมจะชอบใจหนูดีนักแลนะคะสรรพคุณหนูก็ดีเลิศนะคะบำรุงตับอ่อนบำรุง
การช่วยกันขับถ่ายนะคะบำรุงถุงน้ำดีด้วยอันนี้เท่าที่ไปอ่านมานะคะไม่ได้ทดลองเองนะคะแล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะคะฟักหอมก็กำลังจะงามนะจ๊ะเนี่ยอู้ไปลูกไปทางนู้นไปไม่ต้องมาเบียดเพื่อนนะลูกนะออกไปนู่นเลยฟักหอมถั่วอันนี้เขาเรียกอะไรนะฟักใหญ่ๆอ่ะลูกฟักยาวๆอ่ะมาฟักมาแฟงอะค่ะอ่ะฮะมาฟักมาแฟงถั่วปูผสมกันเลยนี่จ้ะรดน้ำแรงมากน้ำมันออกมาแรงหน่อยใบช้ำหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะก็มาทนหนูสูง Don't worry นะคะคุณแม่เดี๋ยวสักวันจะมาเด็ดยอดไปทานแล้วนะคะเย้ yeah. เริ่มงามแล้วอร่อยนะเนี่ยชอบปลูกไว้เยอะๆเลยแตงกวาแม่จ๋าหนูกำลังจะเป็นลูกให้แม่รับประทานนะจ๊ะหนูมีดอกมีลูกแล้วนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้จะรอดจากตัวตุ่นหรือเปล่าก็ปลูกไว้พอได้ชื่นใจนะคะพี่น้องจ๋าได้กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าทำบุญกับสัตว์เนาะเอนิโมเขาไม่มีมือเนาะก็แบ่งๆเขากินไปบ้างเรามีตังค์เราก็ไปซื้อที่ร้านถ้ามันไม่พอกินที่เราปลูกนะคะเนาะเราไม่ว่ากันเนาะถือว่าเขาเรียกว่าเอื้ออาทรต่อสัตว์โลกเนาะเขาจะกินก็แต่จริงๆบางอารมณ์ก็โกรธนะคะว่าจะจับมาอ่อมอยู่นะคะพอตื่นเช้ามาคิดได้โอ้เขาไม่มีมือปลูกเขาไม่มีทางขนขวายหาด้วยอันนี้ก็ใบโหระพาหนูก็กำลังแค่นี้ละค่ะอ่ะฮะใบโหระพาหนูชื่อใบโหระพานะจ๊ะแม่จ๋าแม่ว่าหนูหอมมากๆเลยเพราะหนูขึ้นเองแล้วก็โตเองอันนี้ก็ใบโหระพานะคะโตแล้วแล้วก็แตงไทยจับมาโยนมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าไม่ให้เขาเลื้อยมาทางนี้ค่ะเขาอาจจะไม่โตเท่าไหร่หมายถึงว่าจะโดนเหี่ยวโดนบังคับก็จะมีน้อยใจเนาะคนผักเขาก็น้อยใจนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแต่คนจะน้อยใจเป็นผักก็น้อยใจเป็นเขาก็เฉามาบ้างอะไรเงี้ยพอเขาทำใจได้โอ้ดูสิรดน้ำอ่ะมันอยู่ในกระถางไงรดน้ำไม่พอดินบางส่วนก็ยังแห้งอยู่เลยไม่น่าละเขาไม่ค่อยโตโอเค I'm so sorry next time I be careful okay จะรดหนูให้ช่ำๆนะเดี๋ยวเอาน้ำมารดก่อนโอเคอย่าน้อยใจเด้อแตงไทยจ๋ารีบโตรีบมีลูกให้แม่ได้เชยชมหน่อยนะจ๊ะอันนี้ผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็กำลังขึ้นกำลังติดพุ่มเลยนะจ๊ะพอดีต้องปลูกใส่กระถางนะคะเพราะว่าจะปลูกหนีกระต่ายนะคะบางทีเราก็อยากจะกินเนาะจะให้เลี้ยงสัตว์ตลอดแล้วก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่ากระต่ายนั้นกินอย่างอื่นแล้วไอ้ที่ปลูกลงดินก็มีนะคะปลูกให้กระต่ายกินบางทีเราก็มีอารมณ์ร้ายๆนะคะไม่เมตตาใครนะจ๊ะ อันนี้เป็นดอกต้นหอมนะคะเดี๋ยวเขาแก่นิดนึงแล้วก็จะโรยลงดินฝากไว้อันนี้อีกกระถางนึงเรามีแมงลักนะคะเพาะแมงลักไว้เขาโตเนี่ยหอมแค่สะกิดเนี่ยหอมขึ้นมาเลยอ่ะต้องไปหาเห็ดมาแกงใส่แมงลักแล้วนะคะปลูกกระถางไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเอาลงแปลงเอ้ามีติดโหระพามาด้วยโหระพาอยู่กับแมงลักได้นะคะแต่เขาไม่สามารถอยู่กับใบกะเพราได้นะคะโหระพาไม่สามารถอยู่ใกล้ใบกะเพราได้เขาจะกลายพันธุ์คอยดูนะว่าก็เหมือนจะกลายพันธุ์เลยนะมีขุยๆมาด้วยเดี๋ยวขอดมดูกันดิไม่กลายค่ะไม่กลายยังเป็นโหระพาอยู่โอเคนี่เป็นต้นมะเขือพวงนะจ๊ะมะเขือพวงหนูกำลังงามเลยค่ะคุณแม่คุณแม่เอาอะไรใส่ให้หนูคะเนี่ยอาหารหนูก็คือขี้ควายนะคะใช่ค่ะไม่ได้พูดผิดเลยค่ะคุณแม่เอาขี้ควายให้หนูรับประทานค่ะคุณลูกค่ะใส่ขี้ควายให้เขาค่ะพี่น้องจ๋ากำลังงามนะคะมีอยู่3ต้นค่ะนี่ค่ะอันนี้อีกต้นนึงนะคะเริ่มมีดอกแล้วนะคะคุณแม่หนูอยากโตค่ะหนูอยากขยายพันธุ์มากหนูมีดอกแล้วแล้วมีลูกติดมานิดหน่อยซื้อมาต้นละ15 เหรียญนะคะ
หรือ10เหรียญนี่แหละจำไม่ได้ต่อเขามั้งเขาซื้อเยอะเนี่ยค่ะติดดอกมานิดนึงโอเคอันนี้เป็นต้นเขาเรียกอะไรนะคะผักชีล้อมค่ะผักชีล้อมงามมากไปขายของนะคะแล้วจะเจอสีเอาขนมให้เพื่อนกินเพื่อนเขามาขายผักค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรตอบแทนขอให้เธอรับผักชีล้อมไว้ได้ไหมเพราะว่าฉันขายไม่ออกเจสิก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นฉันจะรับไว้แต่จสิไม่กินนะคะมาก่อนก็เลยรับไว้แล้วก็เอามาแช่น้ำเสร็จเจสิก็เลยเอามาโรยไม่ได้ปลูกเลยไม่ได้ฝังดินเลยนะคะเอามาโรยไว้แถวเนี้ยเขาก็คืนให้เต็มเลยค่ะกินไม่หมดแต่ทุกวันนี้กินแล้วนะคะพอเห็นเข้ามาว่ามันงามจังมันเขียวจังเลยเจสิก็เลยเริ่มหัดกินชีล้อมคุณประโยชน์เยอะค่ะเขาจะขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยนะคะหมายถึงว่าเริ่มหนาวหมดสโนว์เขาก็ขึ้นมาให้ทานเลยค่ะตอนขึ้นมาแรกๆจะหอมมากกลิ่นเขาจะไม่แรงมากค่ะเขาจะอ่อนจะนุ่มจะอร่อยค่ะผักชีล้อมโอเคหนูงามมากค่ะแม่โอเคเดี๋ยวอาทิตย์นี้แม่จะเอาหนูไปแลกกระตังมาซื้อขนมนะลูก พี่น้องจ๋าอันนี้ในส่วนของผักแว่นนะคะผักแว่นก็มีนะคะผักแว่นจูซี่ก็มีเด้อเนี่ย I you believe see I have ผักแว่นสำหรับกินกับแกงหน่อไม้ด้วยนะปลูกไปหมดค่ะไปซื้อเขาบอกว่าอยากปลูกอะไรก็ไปหามาปลูกหมดเลยผักแว่นก็ไม่เว้นนะคะเนี่ยแต่ว่ายังเพาะอยู่แต่ยังไม่ได้เอาลงคือยังคิดไม่ได้ว่าจะเอาผักแว่นปลูกยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปซื้อกระถางมาใส่ดินนิดหน่อยเทน้ำลงไปเนาะเขาน่าจะโตนะจ๊ะโอเคผักแว่นสวยๆจ้าเหลืองบ้างหนูยังไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรจ้ะเขาขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ในหม้ออยู่เลยนะคะแช่ไว้ก่อนค่ะ